เอามาสมมติว่าหนูจับบอลแรกเร็วไม่ดีอ่ะหนูเป็นหนูมันจะเป็นไฟครับถ้าหนูจับบอลแรกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยบอลหยุดแล้วหนูให้ไม่ได้จริงๆอ่ะจริงๆล่ะโค้ชบอกว่าบอกให้ให้ถูกป่ะแต่ในสถานการณ์ในสนามเราต้องแก้ไปตลอดวินาทีเลยสมมติเนี้ยหนูถึงไม่สามารถจะให้ได้เขาว่าอยู่นี่เนี่ยหนูต้องเปลี่ยนทางเล่นแหละถูกป่ะหรือต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นเขาจะได้ย้ายฝั่งจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เนี่ยพอหนูให้ไปแล้วปุ๊บหนูก็ค่อยตามไล่ขึ้นมาเนี่ยเหลือใช่ไหมแต่เนี้ยพอบอลย้ายไปเกมรับมันย้ายไปฝั่งนู้นละเนี่ยหนูจะว่างมากขึ้นถูกไหมเนี่ยหนูจะว่างเขาสามารถที่จะสวิตช์บอลจากฝั่งนี้แต่เนี้ยหนูก็พุ่งปี๊ดตามลายเลยก็หลุดได้เลยถ้าเกมรับเขาไม่ดีถ้าเกมที่มันสู่สีกันบอลอยู่กับเท้าหนูห้ามเสียห้ามล็อกเสียห้ามส่งเสียง่ายๆใช่ป่ะเนี้ยแนนอนุมินี่เนี้ยหนูตามมาแต่ตามมาเนี้ยตามมาเนี้ยถูกไปได้ไหมไม่ได้แบบคือเสร็จแล้วเริ่มต้นใหม่คิดเนี่ยมันพลิกแน่เลยปุ๊บหนูไปลายนี้เลยเติมมาหนูมีจัดยิงจัดหมาได้ยิงเนี่ยเด็ดขาดฝั่งซ้ายเหมือนกันซ้ายกับขวาเหมือนกันแต่อยู่ริมเส้นขวาก็อยู่ริมเส้นซ้ายเพราะนั้นตำแหน่งขวากับซ้ายมันสลับก็ได้ทุก10ทุก5นาทีเลยสมมติว่าโค้ชบอกว่าไอ้แม็กมาซ้ายนะแสดงว่าเกมนัดของนู้นเขาอาจจะแน่นแต่ว่าพอมาเปลี่ยนมาเป็นแบ็คขวาเขาอาจจะอ่อนกว่าฝั่งนู้นหนูจะไปได้ง่ายขึ้นนี่คือสถานการณ์ในสนามที่โค้ชเขาประเมินแล้วว่าหนูจะต้องสลับฝั่งหนูจะต้องเล่นฝั่งนี้ให้ได้เหมือนกันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวที่หนูเลี้ยงมาปกติถนัดขวาถูกไหมมันจะซ้ายแต่มันจะไม่ค่อยถนัดเวลาเลี้ยงหนูก็จะมักจะใช้เท้าขวาเลี้ยงอย่างเงี้ยหนูมาให้หนูมาเล่นนะอย่างเงี้ยจังหวะเลี้ยงมันจะใช้เท้าขวาจังหวะเนี้ยมันจะโดนแย่งง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหนูเลี้ยงซ้ายได้มันจะดีมากตามมาอย่างเงี้ยเนี่ยแตะมาเนี่ยมองเข้ามาแย่งต้องรอตรงนี้ถูกไหมกลับมานี่จะไปตรงนี้ก็ต้องล็อกทางนี้เหมือนกันตัวบังตลอดเวลาเลยมาเหมือนเมื่อกี้ย้อนกลับไปนะโอเคมาตึ้งไปแทงไว้นี่นะเอนั่นแหละเยี่ยมมากมีล็อกที่ไหนมาอันนี้ลองใช้ขวาใช้ขวาเลี้ยงเพราะเรารู้นี่เขามาใกล้เราอ่ะก็แตะไปเรื่อยเราสามารถที่มันถนัดมันคล่องมากกว่าโอกาสที่บอลจะหลุดเนี่ยกับเท้าขวากับเท้าซ้ายเนี่ยโอกาสที่เลี้ยงหลุดเท้าซ้ายมีเยอะกว่าไม่ใช่จังหวะที่เติมขึ้นไปเนี่ยระหว่างที่บอลหลุดกับเปิดได้แม่นเนี่ยต่างกันเลยดังแค่ลูกเดียวเราสามารถทำเป็นประตูได้เลยเพราะนั้นแต่ถ้าหลุดลูกเดียวเราเสียเปรียบได้เลยนะขวานะย้อนไปมาบอลดูที่ไหนโอเคอย่างเงี้ยเท้าขวาจะได้หนูควรใช้ขวาล็อกเท้าทางด้านในเหมือนจังหวะเมื่อกี้มาลองไว้เดี๋ยวเราจะให้บอลเอ๊ะนั่นแหละมานั่นแหละเยี่ยมปึ๊บปึ้งซ้ายเยี่ยมที่พ่อได้เปรียบของคนที่ถนัดที่สองเท้ามันจะเป็นแบบนี้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้มันจะไม่เสียเวลาแม้แต่นิดเดียวถ้าหนูมีคุณภาพไปถึงรับส่งบอลแม่นเลี้ยงบอลติดเท้ามันจะดีมากมาเยี่ยมใหม่ทีนี้ปัญหาหนูมีนิดเดียวแต่บอลเล่นก้มอยู่เข้าใจป่ะพอก้มหนูก้มเนี่ยช็อตต่อไปมันยากแล้วหนูต้องกว่าจะก้มแล้วกว่าจะเงยมันช้าไปจังหวะหนึ่งแต่ถ้าหนูแตะปุ๊บแล้วหนูเงยเลยหนูสามารถจะให้บอลเพื่อนได้เลยโดยที่ไม่เสียเวลาเลยโอเคป่ะเอาใหม่มาเออนั่นแหละเงยก่อนมาป่ะตึ้งเอ๊ะน่านะมันเล่นจังหวะไป
ไหมก็รอให้มันเข้าซ้ายได้ถ้าอย่างเงี้ยคือในสนามมันต้องแก้ไขทุกวินาทีในสนามเลยอันเนี้ยจังหวะเมื่อกี้เนี้ยหนูคิดว่าหนูให้ได้ใช่ไหมแต่บอลมันสะดุดอย่างเงี้ยมันให้ไม่ได้ก็หนูแตะไปได้นี่เพื่อหลุดใช่ไหมไม่จำเป็นต้องให้นี่มันไม่มีอะไรตายตัวดิเราไม่ให้แล้วก็ล็อกเล่นฝั่งหนึ่งได้ไงใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวถ้าเราให้แล้วมันเสียโอกาสประเมินว่ามันเสียแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นแต่ว่านี่คือการแก้ปัญหาในสนามมาเอาใหม่เจ็บเหนื่อยเยี่ยมมาเร็วปึ้งเอ๊ะได้ทีนี้ถ้าบอลมันไปดีๆนะหนูทีเดียวได้เลยเมื่อกี้เนี่ยไปให้ทีเดียวเลยจะใส่ก้อยหรือจะซ้ายได้เลยมาปึ้งติดมองไปเร็วมาเดิมปึ้งอย่างเงี้ยเยี่ยมโค้ชให้ไปน้ำหนักดีแล้วหนูสามารถปึ้งเหตุเนี้ยให้แล้วไม่ใช่จบนะให้แล้วหนูต้องเติมขึ้นไปช่วยเขาเขาบังอยู่หนูไปช่วยเขาถ้าเขาพลิกกลับมาหนูเติมไปนี่เลยลายกองหน้าไปยิงต่อได้เลยบังอีกสองใบโอเคมามองเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ประตูหมดสิดีมากเอาไหมไอ้จับปิ้นกับหลุดไปเมื่อกี้จะต้องไม่เกิดเลยหรือให้เกิดในเกมมันเกิดได้แค่ครั้งเดียวถ้าเราจับหลุดบ่อยๆมันมีผลกับความมั่นใจตัวเองเราแบบจะเสียความมั่นใจประเมินดูเลยว่าถ้าบอลมันยากไปใช่ไหมต้องจับเอาลงก่อนให้อยู่ก่อนจะให้มันออกมาไปดูแต่ได้ไปถึง5ลูกเข้าแบบนี้ลูกนี้คุ้มละไปที่ว่าอะไรที่คนหยุดเขาอะไรไม่หนูแตะแล้วหนูไม่มองไม่เงยบอลแรกแตะแล้วเงยหน้าก่อนเลยทีแรกป่ะYep.